ว่างมันก็จะจับสายยางดึงอันนี้ไปแล้วตอนเช้ามีตามธรรมดาจิตมันเข้าสงบตอนเช้าแต่เราภาวนาอย่างกันตอนเช้าเราต้องไม่ชอบคิดนี่เดี๋ยวก็เรื่องขันคงเป็นอย่างนี้ตอนเช้ามันมีเรามาใช้งานตรงนี้มันไม่ชัดเจนต่างเช่นต้นเสาเป็นต้นนี่ก็เป็นธาตุแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนละเอียดของมันที่เรียกว่าปรมันมันจะมีอยู่ในนั้นมันไม่ดักไม่ฝืนไม่ไหนจะเรียกว่าอะไรแล้วมันเป็นอย่างนั้นทุกข้าตาของมันเป็นส่วนประกอบมันจะหลายมันไปนั่นคือจะเรียกว่าสุสาระอันนี้จะเรียกว่าปรมันมันอะไรก็แล้วแต่ว่ามันในนั้นเรียกว่าอะไรมันไม่เคยใจรักความดูว่าสมุทรพูดร้อนเพราะไม่มีกระทาที่เปลี่ยนอะไรไปมันไม่เปลี่ยนก็เขากับมันก็เปลี่ยนกันอยู่นั่นเองไม่แล้วนะสถานะนั้นมันก็อยู่ในสิ่งที่ว่าใจรักนั้นมันไม่เปลี่ยนเขากับมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องกันอยู่แม้นั่นมันอยู่กับเขาได้ยังไงมันจะละเอียดขนาดไหนก็ตามขึ้นที่ว่าสมมติสมมติกับใจรักมันก็เป็นอันเดียวไม่ว่าอยากกายเราไม่ได้แยกเรื่องจิตที่ฟังว่าเรื่องจิตจะพูดถึงว่าสุขาระหรือว่าปรมาณูก็ได้ถ้าเราจะเทียบทีนี้เมื่อมันมีสิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องและว่าเราไม่เป็นใจรักได้ผู้พิจารณาไม่ถือจิตว่าเป็นใจรักในตอนนั้นต้องตายอยู่ในนั้นมันมีอะไรติดแล้วก็ไปติดอันนั้นนี่นี่เมื่อพิจารณาก็ต้องพิจารณาตรงนั้นว่ามันเป็นใจรักไม่งั้นมันก็ถือไม่งั้นมันก็หลงใช่ไหมครับสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องธรรมชาตินั่นมันสลายไปหมดแล้วนั่นก็นั่นก็มีปัญหาอะไรจริงไม่พูดมันจิตเป็นใจรักจริงเพราะเลยนะสิ่งเข้าไปเกี่ยวข้องมันหมดปัญหาทั้งเรื่องแต่เมื่อมีสิ่งเกี่ยวข้องกิเลสอย่างละเอียดที่ว่าวิชาเป็นต้นเกี่ยวข้องกันอยู่จะเมื่อติดโดยสมบูรณ์ว่าไม่ใช่ใจรักได้ยังไงมันก็เป็นใจรักเพราะสิ่งนั้นพาให้เป็นหมอกสิ่งนั้นหมดไปแล้วจากจิตหมดปัญหาไม่เรียกว่าใจรักแล้วไม่หลงแล้วไม่ยืดอันนี้ที่ว่ามันสิ่งอยู่ในธาตุเราจะสาระเราจะสาระด้วยไปมันมันก็เป็นทำนองเดียวกันมันจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งนั้นก็คู่ข้าวกันอยู่กับมันมันจะอยู่รวมสมมติด้วยกันมันจะไปไหนก็อยู่รวมสมมติด้วยกันเมื่ออยู่รวมสมมติแล้วการร่างก็แยกกันไม่ออกคุณวันแยกขนาดไหนก็ตามสิ่งที่อยู่สมมติมันเป็นมันมูเลยมันหนาก็แปลงเดียวแกรักอันเดียวพอแต่รักก็คือสมมติอันนั้นก็คือสมมติส่วนนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะนั้นเราไม่เรียกว่าแกรัก
ราพูดภาคปฏิบัติการว่าภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นถึงจะจับไปสู่ทางจิตจับหยาบไปโดยหนังละเอียดละเอียดสุดจะไม่มีอะไรทำละเอียดอะไรนั่นนั่นเองนั่นเองจะหมดปัญหาพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์แยกออกไปด้านวัตถุนั่นมีวัตถุแยกไม่ได้วิทยาศาสตร์จิตศาสตร์แยกตั้งแต่วัตถุเข้าไปจนกระทั่งถึงนามธรรมไม่มีวัตถุก็แยกได้พุทธศาสตร์มันต่างกันมากวิทยาศาสตร์เอาวัตถุเป็นที่ตั้งได้หรือมันมีวัตถุนิจังเอาไปแยกได้ส่วนจิตเป็นธรรมนี่แยกได้ทั้งวัตถุทั้งนามธรรมมันประจับกันไปโดยหนักเช่นเดียวกันอย่างที่เทียบกันไปอยู่นี้นี่เป็นที่ต่างนี่อยู่กับใครเกิดขึ้นไปไหนนั่นก็นี่นั่นท่านในขันนี่สิของเราทุกคนที่เกี่ยวกับการจะแยกจะแยกกันออกทั้งหมดความกังวลผูกพันต่างซึ่งเป็นที่นำมาทุกน้อยใหญ่นี่แหละนี่เอาไว้หมดแล้วมันไม่มีปัญหาทำไมจิตหันเดินกันมีอะไรของคำนั้นหมายเขาก็มีปัญหาอะไรของเขาการปฏิบัติเพื่อความรู้จริงจริงก็ต้องดำเนินตามที่เคยอธิบายมาแล้วนั้นเพราะเป็นทางที่ตรงแนวต่อความจริงทั้งหลายแต่สิ่งที่เราไม่ปรารถนาสิ่งที่เราไม่ต้องการสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นข้าศึกนั่นเองที่กลับมาเป็นโดยความสำคัญทั้งตนกลายเป็นคุณโดยความสำคัญทั้งตนถ้าประโยชน์ย่ำทำลายเกี่ยวกันมาและการดำเนินของเราไปอยู่ในขณะเดียวกันขณะเดียวกันนั้นโดยไม่รู้สึกตัวนี่สำคัญมากนะที่ว่าปรมัตถ์หงส์เห็นไหมล่ะมันแทรกอยู่กับจิตเลยปรมัตถ์มันละเอียดขนาดนั้นมันแทรกแต่มันก็ไม่พ้นสิ่งที่ละเอียดกว่ากันสามารถที่จะรู้เท่าทันกันได้มันคือสติปัญญาสติปัญญานี้เข้าขั้นละเอียดแล้วมันกลายเป็นท่านก็เรียกว่ามหาสีมหาปัญญาปัญญายาไงไปนู่นญาณังอุดปาณิวิชาอุดปาณิปัญญาอุดปาณิญาณังอุดปาณิขึ้นก่อนถ้ามันเหมือนกันท่านจะแยกทำไมก็คือมีต่างกันนิดไปคือละเอียดไปอย่างต่างไปนิดเอาเป็นอันเดียวว่าไม่มีการเปลี่ยนสภาพอันนี้ก็ไม่ว่าญาณังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชาอุดปาฏิอโลโกอุดปาฏิอย่างนี้ไม่พูดนี่เพราะความละเอียดแหลมคมของพุทธเจ้าเองลักษณะอะไรที่แยกไว้นี้บอกไว้หมดเลยตัวอย่างมรรคสี่ผลสี่นิพพานใครจะไปแยกได้ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ใครจะไปสร้างได้ไม่ใช่พระอรหันต์แล้วอ่านกันอย่างนั้นแหละมรรคผลมรรคสี่ผลสี่นิพพานเนี่ยอันนี้นี่คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงแยกแล้วผู้ที่จะรู้ตามนี้ได้ก็คือพระอรหันต์ตอนนี้ถ้าเคยได้กล่าวเสมอว่าถ้าจะรู้ทางแยกออกเป็นนิพพานหนึ่งนั่นก็เพราะความเป็นศาสดาทรงแสดงไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหากว่าไม่
ต้องแสดงไว้อย่างนั้นเลยถ้าถูกจริงไม่ถูกสาวกทูลถามองค์ใดองค์หนึ่งจะต้องทูลถามแน่ๆเพราะส่วนอันหนึ่งที่นอกจากมรรคสี่ผลสี่ไปนั้นน่ะพระองค์ไม่เห็นแสดงไว้นั่นคืออะไรนั่นแหละที่วันนี้ฟังช่วยจะได้มากกว่าจิตที่จิตยิ่งผ่านแยบเดียวทั้งนี้ก็เป็นนิพพานขึ้นมาขณะจิตที่เป็นจริยมรรคนั่นท่านเรียกว่ามรรคสี่ผลสี่กำลังทำงานต่อกันยังไม่ยุติพอขณะนั้นสิ้นลงไปดับลงไปครับแต่นี้ก็สมบูรณ์เป็นนิพพานขึ้นมาหมดกิริยาไม่เอานิพพานนั่นพระองค์ก็แสดงเลยแต่แสดงว่าใครก็ตามถ้าไม่ใช่ปัญหาไม่มีใครรู้เรียนก็เรียนไปอย่างนั้นไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันหมดเพราะมันเป็นความจำพอความจริงเข้าถึงใจตัวเองปั๊บเท่านั้นมันก็วิ่งถึงกันเนี่ยที่ว่านัตติเสยโยปาติโยพระพุทธเจ้าลงมาเป็นเจ้าองค์สุดท้ายไม่มีคำว่ายิ่งใหญ่กว่ากันในภูมิความบริสุทธิ์นี่ก็เป็นธรรมคือธรรมชาตินั้นหากรู้เองอันนี้เรียกว่าสันทิฏฐิโกที่ท่านแสดงไว้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็แสดงไว้ตามความจริงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้พิจารณาแต่เวลาเข้าไปถึงจริงจริงแล้วเป็นพลานเท่านั้นที่จะเข้าถึงและที่จะรู้ความจำแนกหมายรู้เราจากการอย่างนี้ไม่มีทางรู้ได้ในความจริงนั้นนะธรรมะที่จานนี้กล่าวไว้ใน 2,500 กว่าปีนี้ก็ต้องยึดเป็นการเป็นเวลาว่าลมว่ามาแล้วที่ความจริงจริงก็อยู่กับจิตนี้เวลายังรู้ไม่ได้มันก็ปิดอยู่ที่จิตนี้สิ่งที่ปิดมันปิดอยู่ที่นี่เวลาเปิดกันออกก็เปิดที่จิตมันมีการมีสถานที่เวลาเวลาเพราะว่าที่กับที่จิตเวลากับขณะที่มันผ่านกันมันรู้กันมันอยู่ที่นี่ไงมันไปอยู่เวลาน้องๆ 2,000-3,000 ปีเดือนนู่นที่ไหนมันอยู่ที่นี่มันสอนอย่างทันสมัยสุขภาพและธรรมพร้อมจะไม่ชอบชอบเอาตรงนี้เอาตรงนี้นะนะให้เอาตรงนี้แก้ตรงนี้มืดอยู่ตรงนี้แก้ตรงนี้มันเปิดขึ้นอโลโกดาฟาดิเนี่ยคำว่าสว่างโลกขึ้นมาสว่างที่ตรงนี้งานังอุดปานี่ซึ้งเข้าไปความรู้อันนี้เรียกว่าซึ้งเข้าไปนั่นแหละเรียกว่าเนี่ยงานังอุดปานี่ปัญญาอุดปานี่ก็หมายถึงปัญญาของจิตที่มันยิ่งด้วยความเฉลียวฉลาดแหลมคมรวดเร็วของตนย่างวิชานี่ก็ครอบไปแล้วมันเป็นแต่วุ่นวุ่นมันอยากออกมาก็อยากออกมาเรียกว่าวิจารณ์อาโลโกนก็แสดงจ้าไปหมดเนี่ยมันเป็นความอยากมาจากจิตจ้าตามใจอย่างอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่อากาลิโกอากาลิโกทั้งจิตตัวทั้งกิเลสทั้งธรรมเป็นอากาลิโกเหมือนกันเห็นไม่นิยมมามืดมาแจ่มมันนั่นเดือนนี้สถานที่นั่นที่นี่ที่ไหนติดแน่หรือว่าติดปิดอยู่ที่ไหนมืดอยู่ที่นี่นะเปิดก็เปิดกันที่นี่รู้กันรู้กันที่นี่ที่ทำมันคือที่ไหนสำคัญที่การทำเท่าไหร่นั้นดูนะสตา